بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรานั้นยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ในโลกดุนยานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงทำให้เรานั้นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยใช่มั้ยครับอยู่ได้รับกับนิอามะห์นะครับปลอดภัยจากบททดสอบที่เลวร้ายหลายๆประการที่กำลังประสบพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับในสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับเราเรียนรู้กันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรากฐานที่สำคัญของศาสนาใช่ไหมครับรากฐานที่สำคัญของศาสนาเนี่ยมีอยู่หลายประการเดียวกันแต่สิ่งสำคัญที่เรากำลังอธิบายกันอยู่นี่ก็คือรากฐานทั้ง6ประการเราจบไปแล้ว1ข้อก็คือเรื่องของความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับวันนี้เราขึ้นมาสู่ข้อที่2ซึ่งข้อที่2เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าเนื้อหาเลยนะครับเชคมุฮัมมัดบิสุไลมานเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านกล่าวบอกว่าอัมรัลลอฮุบิลอิจติมาอิฟิดดีนวะนะฮาอันอัตตะฟัรรุกิฟีฮิประการที่2ก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงสั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยยึดมั่นอยู่ในศาสนาและเวลาที่เรายึดมั่นอยู่ในศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ห้ามมิให้พวกเราแตกแยกกันในเรื่องของศาสนาแตกแยกออกไปจากความถูกต้องออกไปจากสัจธรรมและเชคก็บอกฟาบายานัลลอฮุฮาดาบายานันชาฟิยันตะฟะฮะมุฮุลอาวามฉะนั้นกฎเกณฑ์ข้อนี้รากฐานประการนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาอธิบายได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานไว้อย่างชัดซึ่งคนอาวามคือใครพี่น้องคนอาวามคือคนชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยที่อ่านอัลกุรอานได้แล้วก็อ่านความหมายก็สามารถที่จะรู้ว่าอ๋ออัลลอฮฺจะอาลาใช้แบบนี้หมายถึงนี้เราจะอาลาใช้ให้เรารวมกันเป็นหนึ่งแปลว่ารวมกันอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างไม่ใช่แบบนั้นแต่ให้เราหันกลับมายึดมั่นความถูกต้องให้เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ต้องระวังเรื่องของความแตกแยกฉะนั้นเชคซอลาห์ฟาวซานท่านอธิบายพี่น้องท่านบอกว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้หรือรากฐานประการที่สองเนี่ยอยู่ในอัลกุรอานมีหลายต่อหลายอายะห์เดียวกันนะครับดังเช่นอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอันวะลาตะฟัรรกูอัลเลาะห์บอกแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นอิอ์ติซอมแปลว่ายึดมั่นบิฮับลิลลาห์คำว่าฮับลุนแปลว่าอะไรพี่น้องภาษาอาหรับแปลว่าเชือกคนเราเนี่ยก็เลยตีความก็เลยแปลกุรอานตามตรงตัวเลยเชือกทีนี้หมายความว่าเชือกฉันก็เลยเอาเชือกมาเส้นใหญ่ๆแล้วมารวมกันแล้วก็มาจับกันแล้วก็บอกนี่ปฏิบัติตามอัลกุรอานว่าเราจับสายเชือกของอัลลอฮ์ใช่ไหมฮับลุลลอฮ์ทีนี้หมายถึงเชือกไหมฮับลุลลอฮ์ทีนี้ไม่ได้หมายถึงเชือกฮับลุลลอฮ์หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงชะรออัลลอฮ์หมายถึงบทบัญญัติของอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์จะอะไรใช้ให้เรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่บนบทบัญญัติของอัลลอฮ์นั่นคือศาสนาใช่ไหมครับนั่นคืออัลกุรอานนั่นคือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตะตะฟัรรกูและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้แตกแยกกันใช่ไหมครับอย่าได้แตกแยกกันในอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์กล่าวบอกว่าวะลาตะกูนุกัลลดีนะตะฟัรรกูวะอิคตะละฟูและสุเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นเยี่ยงบรรดาคนที่เขาแตกแยกกันและก็ขัดแย้งกันใช่ไหมครับที่นี่หมายถึงใครหมายถึงพวกยิวและพวกคริสเตียนใช่ไหมครับที่เมื่อสัจธรรมมาถึงพวกเขาแล้ว
พวกเขาเกิดความริษยากันข่มเหงกันอาธรรมกันจึงนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกอัลลอฮฺจะอัลกล่าวอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าอินนัลลาดีนฟัรรักูดีนะฮุมวะกานูชียะอันอัลลอฮฺบอกแท้ที่จริงบรรดาผู้ที่ทำให้ศาสนาแตกออกบรรดาผู้ที่แบ่งแยกออกแบ่งแยกศาสนาออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ใช่ไหมครับอัลลอฮฺบอกลัสตามินฮุมฟีชัยมุฮัมมัดเจ้ามิได้เป็นหนึ่งในบรรดากลุ่มคนที่แตกแยกออกไปแสดงว่าศาสนาของเราเรียนรู้กันในบทเรียนนานแล้วศาสนาของเราคือศาสนาเดียวกันแนวทางเดียวกันอะกีดะห์เดียวกันหลักการปฏิบัติเหมือนกันแสดงว่าการที่เราแตกแยกออกไปจากความถูกต้องอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกฉะนั้นการที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้เรายึดมั่นอยู่บนศาสนาเนี่ยทีนี้หมายความว่าอะไรอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแนวทางเดียวกันใช่ไหมครับอัลเลาะห์บอกมุฮัมมัดเจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งในหมู่พวกเขาคือหนึ่งในหมู่ผู้ที่แตกแยกออกไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนอินนามะอัมรุฮุมอิลลอฮ์อัลเลาะห์บอกแท้ที่จริงเรื่องราวของพวกเขาการงานของพวกเขาจะต้องอัลเลาะห์ตะอาลาจะไต่สวนจะพิพากษาจะคิดบัญชีกับบรรดาคนเหล่านั้นแล้วอัลเลาะห์กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัชชูรออีกอายะห์หนึ่งบอกว่าชะรออะละกุมมินัดดีนมาวัสซาบิฮินูฮาวัลลซีออฮัยนาอิไลกะวะมาวัสไซนาบิฮิอิบรอฮีมวะมูซาวะอีซาอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบัญญัติชะรออะแปลว่าบัญญัติหมายถึงกําหนดบทบัญญัติต่างๆในศาสนาทั้งหลักความเชื่อทั้งการปฏิบัติให้แก่พวกเจ้าหมายถึงใครหมายถึงประชาชาติสุดท้ายนี้ใครเป็นผู้บัญญัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาวัสซาบิฮีนูฮันและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้สั่งใช้ซึ่งคำสั่งใช้ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สั่งใช้พวกเราเนี่ยคือคำสั่งใช้เดียวกับคำสั่งที่พระองค์เคยสั่งใช้ใครพี่น้องท่านนบีนูฮ์วัลละดีเอาให้นาอีไลและอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้ทรงบัญชาวะฮีลงมาในอัลกุรอานลงมายังเจ้าคือท่านนบีมุฮัมมัดซึ่งคำสั่งใช้เดียวกันวะมาวะไซนาบีอิบรอฮีมและยังเป็นคำสั่งใช้เดียวกันกับสิ่งที่เคยถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมูซาและท่านนบีอีซาแปลว่าบรรดานบี5ท่านได้รับคำสั่งเสียคำสั่งใช้เดียวกันเรื่องอะไรพี่น้องอันอากีมุดดีนให้ยึดมั่นให้ดำรงอยู่บนศาสนาใช่ไหมครับสองวะลาตะตะฟัรรอกูฟีและอย่าได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาฉะนั้นพี่น้องจำไว้นะครับว่านี่คือรากฐานที่สำคัญที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่รากฐานของประชาชาตินี้นะแต่เป็นรากฐานเดียวกับรากฐานของบรรดาอูลุลอัซมีบรรดารอซูลผู้มีความอดทน5ท่านมีใครอูลุลอัซมีท่านนบีนูห์ท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาและท่านนบีมุฮัมมัดบทบัญญัติเดียวกันรากฐานที่ถูกสั่งใช้เหมือนกันให้ยึดมั่นในศาสนาและอย่าได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาฉะนั้นเชคซอลาห์จึงอธิบายบอกว่าอายะอัลกุรอานที่อ่านมาทั้งหมด4อายะเนี่ยทำให้พวกเรารู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาห้ามมิให้พวกเราแตกแยกกันในศาสนานั่นหมายความว่าเราจำเป็นจะต้องหันกลับมายึดมั่นในศาสนาหมายความว่าอุมมะตันวาฮิดะตันเป็นประชาชาติเดียวกันอัลตะฮีดอยู่บนอะกีดะห์เดียวกันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณกลุ่มนั้นคุณกลุ่มนี้ฉันกลุ่มโน้นฉันกลุ่มนี้ใช่ไหมครับพออยู่รวมกันแล้วเราไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างเราเป็นประชาชาติอิสลามเหมือนกันไม่ใช่แต่ในอายะนี้หมายถึงให้เราทิ้งสิ่งที่แตกแยกสิ่งที่ไม่ตรงกับความถูกต้องทั้งหมดหันกลับมารวมกันอยู่บนความถูกต้องเดียวอยู่บนอัลกุรอานอยู่บนซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยนี้อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวอะไรไว้ในกุรอานพี่น้องอัลลอฮ์บอกอินนะฮาดิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตันวาฮิดะอัลลอฮ์บอกแท้ที่จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าอยู่บนแนวทางเดียวกันอยู่บนอะกีดะห์เดียวกันอยู่บนการปฏิบัติที่เหมือนกันวะอานะร็อบบุกุมฟะอบูดูและข้าคือพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีอิบาดะห์ต่อข้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นฉะนั้นนี่คือรากฐานที่สำคัญด้วยเหตุนี้เชคจึงอธิบายบอกว่า
อายะนี้ก็ไปอีกอายะหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าศาสนาไม่อนุญาตให้เราแตกแยกกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะกีดะห์แสดงว่าคุณมีอะกีดะห์แบบนั้นใช่มั้ยคุณมีอะกีดะห์แบบนี้ใช่มั้ยอะกีดะห์ของกลุ่มนั้นยะฮ์มียะมุอ์ตะซิละห์กุลลาบียะอะชาอิเราะห์ใช่มั้ยหรืออะกีดะห์ของใครที่ไม่ถูกต้องที่ขัดออกไปจากความถูกต้องเนี่ยเราจะต้องทิ้งอะกีดะห์เหล่านั้นทั้งหมดหันกลับมาสู่อะกีดะห์ของอันอิสลามที่ถูกต้องให้เหมือนกันใช่ไหมครับ2ให้เรายึดมั่นอยู่บนอิบาดะห์ที่เหมือนกันใช่ไหมครับอิบาดะห์ก็จะต้องปฏิบัติให้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของบทบัญญัติต่างๆในศาสนาจะต้องทำให้เหมือนกันไม่ใช่บอกว่าใช่บอกฮาดายะกูลุฮาลาลวะฮาดายะกูลุฮารอมไม่ใช่ในเรื่องเดียวกันนะแต่คนนี้บอกว่าอันนี้ฮาลาลอีกคนบอกอันนี้ฮารอมโดยที่บิฆอยริดะลีลโดยที่ปราศจากหลักฐานฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ศาสนาไม่อนุญาตให้เรากระทําในเรื่องของศาสนาแปลว่าในเรื่องของศาสนาห้ามแตกแยกกันเพราะเรื่องของศาสนาใช่มั้ยครับนั่นหมายความว่าให้เราหันกลับมายึดกิตาบุลลอฮ์ให้เหมือนกันอะกีดะห์ให้เหมือนกันและหลักการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านรอซูลให้เหมือนกันและเชคอธิบายบอกว่าฉะนั้นอายะห์นี้ไม่ได้หมายความว่าในหมู่มนุษย์ไม่มีความขัดแย้งนะอย่าว่าเรื่องศาสนานะเราอยู่ในบ้านมีความขัดแย้งไหมมีไหมพี่น้องมีฉะนั้นความขัดแย้งเป็นสิ่งที่อยู่กับคนมาตั้งแต่ยุคสมัยแรกแล้วอัลลอฮฺจะอัลกล่าวบอกว่าวะลายะซาลูนะมุคตะลิฟีนและพวกเขาก็ยังคงขัดแย้งกันแสดงว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อิลลามาร์ฮิมารับบุกะเว้นเสียแต่ผู้ที่พระเจ้าของเจ้าเมตตาให้เขารอดพ้นจากความขัดแย้งและความแตกแยกฉะนั้นฉันจะบอกเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในศาสนาเดียวกันอัลลอฮ์องค์เดียวกันท่านนบีท่านเดียวเหมือนกันเมื่อเกิดความขัดแย้งทำยังไงพี่น้องเชคสอนบอกว่าให้เราหันกลับไปหากิตาบุลลอฮ์ในซุนนะห์หันกลับไปหาอะไรพี่น้องหันกลับไปหาอัลกุรอานหันกลับไปหาซุนนะห์แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้บอกว่าอะไรครับฟะอินตะนะซะอะตุมฟีชัยอินฮาพวกเจ้าขัดแย้งกันในเรื่องใดในเรื่องไหนทุกเรื่องทุกเรื่องจะเรื่องของศาสนาจะเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาทุกหรือแม้กระทั่งเรื่องการคบค้าสมาคมการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมขัดแย้งกันใช่ไหมเกิดความแตกแยกใช่ไหมหันกลับไปหาอะไรฟารุดดูฮูอิลลอหันกลับไปหาอัลลอฮ์หันกลับไปหารอซูลอิงกุนตุมมุมินูนบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรหากพวกเจ้าเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าหากว่าเราอีมานต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกเมื่อเกิดความขัดแย้งเราจะต้องหันกลับไปดูอัลกุรอานเราจะต้องหันกลับไปดูซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงพอเกิดความขัดแย้งแล้วต่างคนต่างไปเปิดกุรอานใช่มั้ยบอกนี่ไงกุรอานบอกแบบนี้เนี่ยนี่ไงหะดีษบอกแบบนี้ได้มั้ยไม่ได้เราก็จะต้องดูได้ว่าบรรดาอุลามะบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตะบีอีนบรรดาอัตบะอ์ตะบีอีนได้อธิบายในเรื่องนั้นว่าอย่างไรและสิ่งที่บรรดาอุลามะซะลัฟอธิบายไว้นั้นตรงตามอัลกุรอานหรือไม่ตรงตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องหันกลับไปดูฉะนั้นเชคจึงบอกว่าไม่ใช่บอกว่าเวลาที่เกิดความขัดแย้งแล้วพูดบอกว่ากุลลุนยับกออะลามะฮะบีโอแต่ละคนก็แล้วแต่คุณมัซฮับไหนก็แล้วแต่คุณแล้วกันคุณมัซฮับนั้นใช่มั้ยก็คุณก็ยึดถือไปสิคุณฮานาฟีใช่มั้ยคุณชาฟิอีใช่มั้ยคุณอัชอะรีใช่มั้ยฮะคุณมุอ์ตะซิลีคุณญะฮ์มีใช่มั้ยก็แล้วแต่คุณมัซฮับไหนก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ละคนก็ใครมีอะกีดะห์แบบไหนก็แล้วแต่คุณฉะนั้นเพราะพวกเราเป็นมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพในเรื่องของความคิดนี่กับผู้ขายพี่น้องคำพูดของเชคซอลาห์อัลฟาวซานนะครับเชคบอกว่ายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนี้เนี่ยมักจะมีคนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพในเรื่องของความเชื่อเขาบอกพวกเราเป็นปัญญาชนแล้วเราจะมีความเชื่อแบบไหนมันก็เป็นสิทธิของเราเขามักจะพูดไปอย่างไรพี่น้องแกไม่มีความคิดเหรอฮะแกไม่มีสมองเหรอที่จะคิด
ช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเวลาที่เกิดความขัดแย้งในศาสนามักจะเอาแบบนี้มาใช่ไหมบอกว่ารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีหลักฐานทารุสูนไม่ได้ใช่ให้ทำแต่คิดสิว่าทำไมที่ทารุสูนไม่ทำเนี่ยคิดสิอาจจะมีเหตุผลแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าหากว่าทำแล้วมันดีนะแบบนั้นไหมเขาบอกว่าเอาเรามีความคิดแต่ต้องใช้ความคิดในเรื่องในยุคสมัยทารุสูนอาจจะไม่เหมาะสมก็ได้ทารุสูนเลยไม่ทำแต่ยุคสมัยเรามันเหมาะนี่ฉะนั้นเราจะต้องดูซะว่าทำไมทารุสูนจึงไม่ทำเรื่องนั้นแต่วันนี้เรามีความคิดแล้วนี่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเราจะต้องใช้ความคิดไอ้เราฟังเออจริงนะใช่ๆเราต้องใช้ความคิดไม่ใช่ตาแบบหลับหูหลับตาตามได้ไหมแบบนี้ไม่ได้เรื่องศาสนาทำแบบนั้นไม่ได้พี่น้องเราศาสนาคือเราจะต้องปฏิบัติตามให้ตรงกับตัวบทให้ตรงกับหลักฐานใช่ไหมบอกว่าเรามีสิทธิเสรีภาพในการพูดใช่ไหมใช่บอกว่านี่คือความเชื่อที่ผิดเพราะอัลลอฮฺจะอาลาสั่งในกุรอานบอกว่าวะอัตซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาพวกเจ้าทั้งหลายทั้งหมดจะต้องยึดมั่นอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮฺและพี่น้องนึกดูสิบทบัญญัติของอัลลอฮฺจะอาลาสมบูรณ์หรือยังบทบัญญัติของอัลลอฮ์คืออะไรพี่น้องอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านรอซูลและบทบัญญัติสองสิ่งนี้สมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วฉะนั้นในเมื่ออัลลอฮ์สั่งให้เราว่าทุกเรื่องจะต้องยึดสองสิ่งนี้แต่ถ้ามันเกิดเรื่องเดิมหนึ่งซึ่งมันไม่มีอยู่ในกุรอานและซุนนะห์เนี่ยเราทำได้ไหมเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอัลกุรอานสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วหะดีษสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วเราจึงบอกว่าละตะตะฟอรกูและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้แตกแยกกันในเรื่องของอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะในเรื่องของประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อทุกวันนี้เราหันกลับไปมองสังคมเอ๊นั่นก็กลุ่มนึงนี่ก็กลุ่มนึงนั่นก็อะกีดะห์หลักความเชื่ออย่างนึงนี่ก็ความเชื่ออย่างนึงนี่ก็ความเชื่อไอ้เราก็ความเชื่ออย่างนึงเอาแล้วสรุปเราจะตามใครความเชื่อไม่เหมือนกันเลยพี่น้องจะตามคนส่วนใหญ่ในสังคมจะตามคนส่วนใหญ่ในโลกนี้หรือจะตามคนส่วนน้อยที่ตรงตามกับบทบัญญัติจะตามใครก็จะต้องตามอัลกุรอานตามซุนนะห์ของท่านรอซูลสิดูสิความเชื่อของสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานหรือสิ่งที่อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลหรือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เชื่อเนี่ยเหมือนกันมั้ยนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอะกีดะห์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดหนึ่งอย่าได้แตกแยกกันไม่ได้แปลว่ารวมกันนะแต่ให้เราทั้งหมดหันกลับมาสู่ความถูกต้องทิ้งไอ้ของผิดให้หมดและหันมาสู่ความถูกต้องเพื่อที่เราจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันสองหรือแม้กระทั่งว่าประเด็นต่างๆในเรื่องของฟิกคืออะไรฟิกคือหลักการปฏิบัติความเข้าใจในเรื่องของศาสนาในเรื่องของบทบัญญัติฟิกยังหมายถึงอะกีดะห์แต่ฟิกในคำพูดที่เชคซอลิฟอซานหมายถึงคำพูดนี้หมายถึงเรื่องของหลักการปฏิบัติเรื่องละหมาดเรื่องการจ่ายซะกาตเรื่องการแต่งงานเรื่องการตอลักเรื่องการค้าขายหันกลับมาดูสิพี่น้องว่าจริงๆแล้วบทบัญญัติที่เราเห็นไม่ตรงกันเนี่ยดูซิว่าในอัลกุรอานว่าอย่างไรในหะดีษว่าอย่างไรเอ๊ะเชคคนนั้นว่าแบบนี้เชคคนนี้ว่าอย่างนึงอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนี้อาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้เอาหันกลับไปดูซิว่าคำพูดของใครคำอธิบายของใครที่สอดคล้องกับตัวบทมากที่สุดซึ่งคำอธิบายของคนนั้นจะต้องสอดคล้องกับบรรดาอุลามะซะลัฟมากที่สุดไม่ใช่ประเด็นหนึ่งเราบอกว่าอาจารย์ของฉันถูกที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อาจารย์ของเราอธิบายมันค้านกับคนในยุคสมัยแรกเลยไปคนละทางได้ไหมแบบนั้นไม่ได้เพราะศาสนาคือสิ่งที่อยู่ในยุคสมัยก่อนพอสมบูรณ์ในยุคสมัยนั้นไม่ได้สมบูรณ์ในยุคสมัยของเราฉะนั้นเชคจึงบอกว่าไม่ว่าจะเรื่องอะกีดะห์ไม่ว่าจะเรื่องฟิกเมื่อเกิดความขัดแย้งจะต้องหันกลับไปดูที่ตัวบทและใครที่ยึดตัวบทใกล้ที่สุดอธิบายได้ตรงกับความถูกต้องมากที่สุดตรงกับบรรดาซะลัฟมากที่สุดยึดคนนั้นส่วนคนที่ไม่ตรงเราทิ้งใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาให้ความหมายสิ่งที่เขาอธิบายมันแตกต่างไปจากหลักฐานและความถูกต้องและความเข้าใจของบรรดาอุลามะห์ซะลัฟโดยนี้ท่านอิหม่ามมาลิกท่านมามาลิกพี่น้องอยู่สมัยเราเนี่ย
ถ้าจะหาใบอิมามมาลิกไม่มีแม้แต่คนเดียวถึงสมัยเราทั้งหมดเลยนะทั้งโลกนี้ไม่มีแม้แต่คนเดียวท่านอิมามมาลิกอิมามุดารุลฮิจเราะห์ท่านได้ชื่อว่าเป็นอิมามแห่งดินแดนแห่งการอพยพท่านเกิดมะดีนะห์ตายมะดีนะห์สอนหนังสืออยู่ในนครมะดีนะห์อยู่ในมัสยิดนบีเวลาที่ครั้งหนึ่งท่านสอนหนังสือเนี่ยท่านนั่งเก้าอี้ท่านสอนหนังสือท่านหันไปชี้ที่กุโบร์ของท่านรอซูลและท่านก็พูดกับลูกศิษย์บอกว่ากุลลุกอลินยุคดูวะยุทรออิลลาซอฮิบฮาซัลกับรท่านบอกคำพูดของคนทุกคนเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้ทั้งหมดนำมาใช้แปลว่านำมาใช้ในการที่ทำให้เราเข้าใจถึงตัวบทไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่เอากุรอานไม่เอาซุนนะนะไม่ใช่นะแต่เราจะเข้าใจอัลกุรอานและซุนนะของท่านรอซูลจากใครจากคำพูดของบรรดาอุลามะเพราะเราอยู่ตอนที่กุรอานถูกประทานลงมาหรือเปล่าไม่ใช่เราอยู่ตอนที่ท่านรอซูลสอนเราไหมไม่ใช่ฉะนั้นเราจะเข้าใจตัวบทได้เนี่ยก็เข้าใจจากผู้รู้ที่ได้ศึกษาผ่านผู้รู้จากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งถึงท่านรอซูลฉะนั้นท่านอิมามมาลิกบอกคำพูดของคนทุกคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยเราสามารถนำมายึดนำมาใช้ในชีวิตของเราได้ทั้งหมดและก็สามารถโยนทิ้งได้เมื่อไม่ตรงกับบทบัญญัตินอกจากคำพูดของท่านนบีผู้เป็นเจ้าของของกุโบร์นี้เท่านั้นที่เราไม่สามารถเลือกปฏิบัติและโยนทิ้งไม่ได้ฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งสำคัญและบอกให้พวกเรารู้ว่ามนุษย์เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้เป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดความขัดแย้งมีความเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันเกิดความแตกแยกแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ปล่อยให้เราใช้ชีวิตอยู่แบบนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ปล่อยแบบนั้นนะพี่น้องไม่ใช่เราจะละวางกฎเกณฑ์วางรากฐานที่สำคัญเอาไว้เวลาที่เกิดความขัดแย้งคือฟารุดดูฮูอิลัลลอฮ์หันกลับไปหาอัลลอฮ์ใช่ไหมหมายความว่าอะไรหันกลับไปหาอะไรอัลกุรอานดูสิกุรอานว่ายังไงบรรดาอุลามะอธิบายว่ายังไงไม่ใช่เราเปิดกุรอานแล้วบอกว่าฉันเข้าใจแบบนี้ไม่ได้จะบอกว่าฉันอธิบายกุรอานด้วยความเข้าใจของฉันไม่ได้เราซุนบอกว่าใครก็ตามอธิบายหรือพูดสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานด้วยกับความคิดของเขาเองนะฟัลยะตะบะวะมะกอะดะฮูมินันนะจองที่นั่งในนรกเอาไว้ได้เลยกุรอานอธิบายเองไม่ได้จะต้องอธิบายตามสิ่งที่ท่านรอซูลตามสิ่งที่อัลเลาะห์อธิบายเพราะการอธิบายกุรอานมีหลายระดับขั้น1อัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานอายะห์นั้นอธิบายอายะห์นี้2ซุนนะห์ของท่านรอซูลมาอธิบายอัลกุรอาน3การปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์หรือการอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์มาอธิบายอัลกุรอาน4ใช้ภาษาอาหรับในการอธิบายอัลกุรอานใช่ไหมเราจู่ๆเราจะบอกว่าฉันอธิบายอัลกุรอานตามความเข้าใจของฉันโดยที่ไม่ตรงกับบทบัญญัติหรือหลักการที่ศาสนาได้วางเอาไว้ใช่ได้ไหมไม่ได้เตรียมจองนรกเอาไว้เลยฉะนั้นกุรอานก็ต้องหันกลับไปหาอัลลอฮ์ดูสิ่งที่บรรดาอุลามะอธิบายสองหันกลับไปหาอิลลัลรอซูลเรากลับไปหารอซูลได้ไหมเรากลับไปหารอซูลได้ไหมพี่น้องหรือกลุ่มบางกลุ่มบอกอ๋อฉันกลับไปหาได้เพราะฉันฝันเห็นรอซูลเห็นไหมฉันไปเจอรอซูลเลยเนี่ยฉันได้รับบทบัญญัติใหม่มารอซูลสั่งมาบอกแบบนั้นแบบนี้นะได้ไหมไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถหันกลับไปหารอซูลในที่นี้หมายถึงอะไรฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งทุกวันนี้มีการจดบันทึกเอาไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ทุกอย่างครบถ้วนแล้วหันกลับไปดูสิพี่น้องฮะดีษในเรื่องนั้นในเรื่องนี้รอซูลว่ายังไงว่ายังไงแล้วดูสิอุลามะเขาอธิบายว่าอะไรถึงจะทำให้เราเข้าใจในหลักฐานนั้นหรือตัวบทนั้นๆฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักการที่อัลลอฮฺจะอะไรได้สั่งเอาไว้ในอัลกุรอานเราสู้จริงสอนพวกเราไว้ในฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนีจาริกุนฟีกุมมาอินตามัสักตุมบิฮิลันตะดิลลูอับดาลันตะดิลลูบะดีเราสู้บอกว่าฉันได้ละทิ้งสิ่งหนึ่งฟีกุมในหมู่พวกท่านหากว่าพวกท่านได้ยึดมั่นเห็นไหมแต่มันสักตุนแปลว่ายึดมั่นสิ่งนั้นไว้แล้วพวกท่านจะไม่มีทางหลงทางหลังจากที่ฉันได้เสียชีวิตไปแล้วคืออะไรพี่น้องกิตาบุลลอฮ์วะ
ซุนนะฮีนั่นคืออัลกุรอานและแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเวลาที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในศาสนามีบางคนมักจะยกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าอิคติลาฟุมมะตีเราะห์มะห์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประชาชาติของฉันคือความเมตตาของอัลเลาะห์หะดีษบทนั้นไม่ใช่เป็นหะดีษที่ซอฮีหฟาชัยซอลิฟอซานบอกว่าอัลอิคติลาฟุไลซะเราะห์มะตันความขัดแย้งในศาสนาไม่ใช่เป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์อัลอิคติลาฟุอะซาบุนแต่ความขัดแย้งคือการลงโทษใช่ไหมครับพออัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ในกุรอานบอกว่าวะลาตะกูนูกัลลซีนะตะฟัรรกูวะอิคตะละฟูมินบะอ์ดิมาจาอะฮุมุลบัยนาตและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นเยี่ยงบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่ความชัดเจนหลักฐานความถูกต้องบทบัญญัติได้มายังพวกเขาแล้วอย่าเป็นเยี่ยงพวกเขาหมายความว่าอย่าเป็นเหมือนพวกยิวและพวกคริสทำไมพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอย่าเป็นเยี่ยงพวกเขาเมื่อความจริงได้ถูกประทานมายังพวกเขาทำไมเมื่อพวกเขาได้รับกับทางนำได้รับกับความถูกต้องได้รับกับความรู้และพวกเขาถึงแตกแยกกันและพวกเขาถึงขัดแย้งกันไม่ใช่เพราะว่าความถูกต้องและสัจธรรมทำให้พวกเขาแตกแยกนะแต่ด้วยกับความริษยาความอิจฉาและกับการข่มเหงในหมู่พวกเขานั่นแหละที่ทำให้พวกเขาแตกแยกกันดังนั้นหากว่าความขัดแย้งเป็นความเมตตาอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่สั่งพวกเราบอกว่าอย่าเป็นเยี่ยงบรรดากลุ่มชนที่พวกเขาขัดแย้งกันและแตกแยกกันเมื่อสัจธรรมเมื่อความถูกต้องได้ถูกประทานลงมาอย่างพวกเขาแล้วเชคจึงอธิบายบอกว่าเพราะว่าความขัดแย้งมันทำลายหัวใจของเราพี่น้องตุชัตติดยุชัตติตุลกุลูบมันทำให้หัวใจของเรามันแตกออกเป็นเสียงเป็นเสียงวายุฟริกุลอุมมะทำให้ประชาชาตินี้แตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องดูจำนวนประชากรมุสลิมทุกวันนี้2,000 ล้านถ้าตามการคำนวณทุกวันนี้เขาบอกว่าศาสนาที่มากที่สุดทุกวันนี้คือคริสเตียนมีจำนวน 2,000 กว่าล้านแต่มุสลิมในโลกมี 2,000 ล้านยิวมีอยู่10กว่าล้านยิวนะ10กว่าล้านแต่ผมจำไม่ผิด13ล้านและมุสลิมตั้ง 2,000 ล้านแต่สามารถถูกยิวเพียงแค่ไม่กี่10ล้านคนปั่นหัวแล้วก็เกิดปัญหาอย่างทุกวันนี้นะแสดงว่าจำนวนของคนไม่ใช่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความถูกต้องใช่ไหมจำนวนมากของเราเนี่ยพระสุจึงบอกว่าอะไรอันตุมกูซะกับกูซะอิสไซในยุคนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะเอาความกลัวที่ศัตรูเคยกลัวพวกเจ้าในยุคเหมือนยุคสมัยก่อนยุคสมัยท่านรอซูลเวลาที่ท่านรอซูลยกกองทัพไปไหนนะพี่น้องศัตรูได้ยินข่าวว่าท่านรอซูลยกทัพมาเนี่ยระยะทางของกองทัพมุสลิมกับศัตรูเนี่ยหากว่าจะต้องใช้เวลาอีก2เดือนกว่าจะถึงเนี่ยนะอีก2เดือนกว่าจะเดินทางถึงนะพวกเขากลัวแล้วกลัวหวาดผวาแล้วมุสลิมจะมาแล้วแต่พอใกล้วันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาเอาความกลัวที่เคยอยู่ในใจของศัตรูออกไปจากหัวใจของศัตรูเอาอัลวะฮนุโยนเข้ามาในหัวใจของพวกเราพระสุถูกถามบอกว่าแล้วอัลวะฮ์คืออะไรฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาต์คืออะไรพี่น้องหลงไหลดุนยาแล้วก็เกลียดความตายทุกวันนี้เราเป็นแบบนั้นไหมเป็นแบบนั้นเลยพี่น้องฉะนั้นจำนวนของมุสลิมถึงแม้ยุคสมัยนี้จะมีตั้ง 2,000 ล้านแต่ถ้าเราซูมออกมาเหมือนกับฟองน้ำในทะเลแปลว่ามันไม่มีประโยชน์พี่น้องเห็นฟองน้ำในทะเลไหมกูซาอัสไซน์ฟองน้ำมีประโยชน์อะไรบ้างฟองขึ้นมาเต็มเยอะๆบางที่บางชายหาดต้องไปกดดูสิฟองน้ำในทะเลอย่าอัลลอฮ์มันได้ประโยชน์ไหมกลับกลายเป็นโทษมุสลิมทุกวันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องจำนวนมากแต่ว่าจำนวนของเรามันไม่ได้บอกถึงความถูกต้องเพราะเราไม่ได้อยู่บนแนวทางเดียวกันเราไม่ได้ยึดมั่นอยู่บนกิตาบุลลอฮ์ไม่ได้ยึดมั่นอยู่บนสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราแตกแยกกันพี่น้องเห็นทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศมุสลิมไหม
รือแม้แต่ที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์เห็นไหมพี่น้องมุสลิมในปาเลสไตน์ไม่ใช่น้อยนะไม่ได้มีอยู่แค่ในกาซานะอยู่ในอีกตั้งหลายเมืองทำไมมุสลิมไม่ร่วมมือกันนะพี่น้องอย่าว่าแต่คนไกลนะคนใกล้นะทำไมไม่ร่วมมือกันเพราะเขาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกพี่น้องนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงในตอนที่อิสลามปกครองแอนดาลุสแอนดาลุสสมัยก่อนทุกวันนี้คือประเทศสเปนกับโปรตุเกสสเปนกับโปรตุเกสสมัยก่อนเป็นดินแดนเดียวกันถูกเรียกว่าแอนดาลุสมุสลิมปกครองณดินแดนนั้น8ศตวรรษ800ปีอยู่ในช่วงตอนกลางของการปกครองดินแดนแอนดาลุสคืออยู่ในช่วงราวๆ400กว่าๆปกครองมาแล้ว400ปีมุสลิมเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไม่รวมกันเป็นหนึ่งศัตรูที่เคยอ่อนแอและไม่สามารถที่จะต่อกรกับอำนาจของอิสลามได้นะความเข้มแข็งของอิสลามได้นะสุดท้ายพอเจอมุสลิมแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่แล้วเนี่ยเขาก็รุมกินโต๊ะทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองจนแล้วจนรอดไม่เหลือเมืองใดที่จะสามารถต่อกรกับศัตรูได้สุดท้ายผู้ปกครองในยุคสมัยนั้นไปขอความช่วยเหลือจากผู้นำแห่งอาณาจักรอันบุรอบิตินยูซุฟบินดาชฟีนด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลายกกองทัพมาปราบศัตรูแล้วก็ทำให้อิสลามกลับมารุ่งเรืองณดินแดนแอนดาลุสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มุสลิมเกิดความแตกแยกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้ยึดมั่นอยู่บนแนวทางเดียวกันฉะนั้นเวลาที่เราแตกแยกกันเราจะไม่สามารถร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันได้พี่น้องเราจะไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีน้ำซ้ำพอเราไม่ชอบคอกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรความเป็นศัตรูใช่ไหมเกลียดกันไม่อยากเห็นหน้ามันเห็นไหมฉันไม่ไปตรงนี้มันหน้ามันมันไส้มันนี่เราเป็นใครเนี่ยพี่น้องเราเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันใช่ไหมเราอะกีดะห์เดียวกันไหมถ้าหากว่าเราโกรธเกลียดกันเพราะเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์เขามีอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องเราเตือนเขาแล้วเราห้ามเขาแล้วเราบอกเขาแล้วอย่าเชื่อแบบนี้อย่าทำแบบนี้นะพยายามแล้วพยายามอีกเขาไม่ฟังเขายังดื้อยังดึงโอเคหันหลังให้ไม่พูดไม่คุยเป็นการที่เราจะต้องแยกออกจากคนที่เขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์เมื่อเราห้ามเราเตือนพยายามแล้วพยายามอีกนี่เราอยู่บนแนวทางเดียวกันอะกีดะห์เหมือนกันแต่กลับกลายเป็นศัตรูกันเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราจะอาลาเตือนพวกเราแล้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกฉะนั้นเมื่อเกิดความขัดแย้งจะนำมาซึ่งความเลวร้ายในสังคมอย่างมากใช่ไหมครับฉะนั้นหากว่าเรามีอุซูลเหมือนกันแต่ว่ามีอะกีดะห์เดียวกันต่อให้เรามีหลักการปฏิบัติที่ไม่ตรงกันพี่น้องเข้าใจหลักปฏิบัติไหมหลักปฏิบัติคือเรื่องฟิกที่ไม่ได้ขัดต่อบทบัญญัตินะแต่มีความเห็นไม่ตรงกันหลักฐานมีแต่ความเข้าใจไม่เหมือนกันแสดงว่าพื้นฐานอะกีดะห์เหมือนกันแต่การปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันเราจะต้องรักกันเราจะต้องรักกันพี่น้องพระตรัสสอนพวกเราบอกว่าอะไรพี่น้องอินนัลลอฮะยัรฎอละกุมซะลาซันอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงพอพระทัยหากพวกท่านปฏิบัติ3สิ่งนี้ได้3สิ่งนี้จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอใจในพวกท่านประการแรกอันตะอบูดูฮูวะลาตุชริกูบิฮิชัยอันประการแรกคือการที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องเคารพอัลเลาะห์เพียงผู้เดียวและอย่าได้ทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำสิ่งนี้ได้เมื่อไรอัลเลาะห์ตะอาลาพึงพอใจในตัวพวกเราและอัลเลาะห์จะรักเรา2ว่าอันตะอตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรุกู2เราจะต้องยืนมั่นอยู่บนบทบัญญัติของอัลเลาะห์ยืนมั่นอยู่ในศาสนาอยู่บนความถูกต้องอยู่บนอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าแบ่งแยกกันในเรื่องของศาสนาตราบใดที่มันไม่ได้ขัดต่อคําสั่งของอัลเลาะห์และคําสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอันตะนาซะอูมันวัลลาฮุลลอฮุอัมรกุมและจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อผู้นำของพวกท่านที่อัลลอฮฺจะอาลาได้แต่งตั้งให้เขามีอำนาจในการปกครองพวกท่านฉะนั้นนี่คือ3สิ่งที่ทำไปแล้วจะทำให้เราสุภาพอุวาจาพึงพอใจในตัวของพวกเราดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยามีความขัดแย้งไหม
ีความขัดแย้งเป็นปกติแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งเมื่อไรจะต้องหันกลับไปหากิตาบุลลอฮ์และสุนนะคราวนี้พี่น้องผมมีคำอธิบายเชคมุฮัมมัดบินซอลาห์อันอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาท่านอธิบายอายะอัลกุรอานซึ่งตอนที่เปิดอ่านอายะนี้ผมคิดว่าอายะนี้เป็นอายะเป็นคำอธิบายที่ดีมากๆและเป็นคำอธิบายที่เราควรที่จะต้องฟังและเข้าใจให้ดีอายะไหนพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรุกูและพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ให้เหมือนกันคืออยู่บนความถูกต้องเดียวกันอย่าแตกแยกกันเชคอธิบายว่าอะไรพี่น้องเชคอธิบายบอกว่าตะฮริมุตตะฟัรรุกฟิลกุลูบในอายะนี้หมายถึงหัวใจอย่าแตกแยกหัวใจของเราอย่าแตกแยกกันที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามในที่นี้คืออย่าหัวใจของเราอย่าได้แตกแยกกันเพราะวะลิอันนัลมาดารอะลัตตะฟัรรุกฟิลกุลูบเพราะสิ่งสำคัญและแก่นแท้และแกนหลักของศาสนาคือการแตกแยกที่หัวใจฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งอายะห์นี้หมายความว่าหัวใจของเราอย่าได้แตกแยกอัมมัตตะฟัรรุกฟิลอับดานส่วนการที่เราใช้ชีวิตเราอาจจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันตัวของเราอาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ฟอดรูรียุนไอยะตะฟัรรอกอนนัสเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีความเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีความขัดแย้งกันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์เช่นอธิบายบอกว่ากุลลุนอานฟีบัยติฮิดูสิพวกเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านมีบ้านไหนที่เขาไม่ขัดแย้งกันบ้างสามีภรรยาบ้านไหนที่ทุกเรื่องเห็นตรงกันบ้างลูกๆของเราในบ้านบ้านไหนที่เห็นตรงกันบ้างมันไม่ทะเลาะกันมีไหมไม่มีเพราะความเห็นที่ไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรามาจากร้อยพ่อพันแม่ลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันยังความเห็นไม่ตรงกันและสามีกับภรรยาที่อยู่ในบ้านที่มาจากพ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่งอันนี้มาอีกที่หนึ่งจะความเห็นตรงกันไหมความเห็นไม่ตรงกันเช่นที่บอกว่าฟิลอักวาหรือไอโดนเช่นเดียวกันคำพูดของเราเหมือนกันเวลาที่เราคุยปรึกษาหารือกันเรื่องใดเนี่ยอย่าแต่ฟอร์กูนเห็นไม่ตรงกันพูดไม่ตรงกันคนนั้นพูดไปอย่างคนนี้พูดไปอย่างคนที่บอกฉันว่าน่าจะเป็นแบบนี้ดีกว่านะทำแบบนี้นี่บอกอย่าทำแบบนี้เลยทำแบบนี้ผิดทำแบบนี้ดีกว่าเห็นตรงกันไหมเห็นไม่ตรงกันวะมาอักษรุลคิลาฟีบัยนะอะห์ลิลอิลมกอดีมันวะฮะดีษันฟิลมะซาอิลอิลมียะไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่จบเช่นบอกว่าและความขัดแย้งจํานวนมากที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้รู้ขัดแย้งคือความเห็นไม่ตรงกันไม่ได้แตกแยกนะอัลคิลาฟทีนี้แปลว่าเห็นไม่ตรงกันในระหว่างผู้รู้ไม่ว่าจะในยุคอดีตหรือปัจจุบันในประเด็นต่างๆนี้เรื่องของศาสนาเชคบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมเราแต่สิ่งที่มุสลิมจำเป็นที่จะต้องห่างไกลได้มากที่สุดคือหัวใจที่แตกแยกกันเพราะอะไรเพราะท่านรอซูลได้เตือนพวกเราได้ห้ามพวกเราบอกละตัคตาลิฟูอย่าขัดแย้งอย่าขัดแย้งกันฟาตัคตาลิฟากูลูบุกุมเพราะมันจะทำให้หัวใจของพวกท่านแตกแยกกันเราซูลพูดคำนี้มาอะไรพูดเมื่อเวลาที่จะจัดแถวละหมาดเราซูลหันมาบอกบรรดาซอฮาบะฮ์อิสตาวูสตาวูซุฟูฟะกุมเห็นไหมพวกท่านทั้งหลายจงยืนให้แถวตรงฟะลาตัคตาลิฟูอย่าได้แตกแยกอย่าได้ยืนแถวไม่ตรงคนหนึ่งขึ้นหน้าคนหนึ่งไปหลังคนหนึ่งเองซ้ายคนหนึ่งเองขวาให้ตรงเพราะหากว่าพวกท่านไม่ตรงกันในการยืนแถวแล้วเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของพวกท่านเกิดความแตกแยกแปลว่าพวกท่านไม่รักกันเพราะถ้าหากว่ารักกันเมื่อไรเราจะต้องยืนชิดกันอยู่ใกล้ๆกันการที่เราออกห่างกันแม้กระทั่งตอนยืนละหมาดจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้หัวใจของเราแตกแยกกันเชคจึงบอกว่าในอายะนี้เป็นอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาห้ามมิให้หัวใจของเราแตกแยกกันถึงแม้ว่าเราจะมีคำพูดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันก็ตามดังที่เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์เช
ช่นตัวยกตัวอย่างบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์วินิจฉัยปัญหาศาสนาเนี่ยในบางครั้งวินิจฉัยในเรื่องศาสนาไม่ตรงกันใครบรรดาซอฮาบะห์แต่บรรดาซอฮาบะห์ก็ยังมีหัวใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแปลว่าลายะกรอฮูบาอฎุฮุมบาอฎอนบรรดาซอฮาบะห์พอวินิจฉัยเรื่องศาสนาไม่ตรงกันแล้วพวกท่านไม่ได้เกลียดกันนะอิดะคอละฟะฮูฟิรไรเมื่อซอฮาบะห์เห็นไม่ตรงกันบรรดาซอฮาบะห์จะไม่เกลียดกันนะบัลอินนีอุอักกิดและเชคอธิบายบอกว่าและฉันขอย้ำในสิ่งที่ฉันเคยสอนไว้ก่อนหน้านี้บอกว่ามุสลิมผมอ่านภาษาอาหรับจะได้ไม่คิดว่าผมพูดเองอินนะฮูยัมบะกีลินอินซานิลอากิลเชฟบอกว่ามนุษย์ที่มีสติปัญญาสมควรอย่างยิ่ง คนที่มีสติปัญญาเป็นน้องเข้าใจไหมสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีและสามารถที่จะคิดได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมีสติปัญญาทั้งสมองและหัวใจคนที่ตรงข้ามกับสติคนที่มีสติปัญญาคือใครคือเด็กเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะแปลว่ายังเขายังไม่มีสติปัญญายังไม่บรรลุศาสนภาวะยังไม่สามารถที่จะคิดตรึกตรองให้ถี่ถ้วนได้อีกคนหนึ่งที่ตรงข้ามกับคนที่มีสติปัญญาคือใครพี่น้องอัลมัจญูนคนบ้าแสดงว่านี่คือลักษณะของคนที่มีสติปัญญาแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่มีสติปัญญาคือคนบ้าเขาจะไม่มีเช่นนี้คืออะไรพี่น้องใช่ไหมคนที่มีสติปัญญาเนี่ยหากว่าพี่น้องของเขาขัดแย้งกับเขาในเรื่องหนึ่งซึ่งในเรื่องนั้นพี่น้องของเขาก็มีหลักฐานบิมุกฟาดดดลีลอินดะฮูแปลว่าเราสองคนเนี่ยผมกับบังดาวูดเห็นไหมเราเห็นไม่ตรงกันในประเด็นหนึ่งบังดาวูดมีหลักฐานไหมบังดาวูดมีหลักฐานผมมีหลักฐานไหมผมมีหลักฐานเชฟบอกว่าตราบใดที่เราสองคนเห็นไม่ตรงกันซึ่งเราสองคนต่างมีหลักฐานเหมือนกันเนี่ยเชคบอกว่าอะไรอัยยะกูนะซาลิกะอะดาอิลากุวะติมะฮับบะติละฮูลิอันนะฮูคอลาฟะฮูลิดดะลีลเรื่องนี้เนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งที่เรายิ่งจะต้องมีความรักกันเมื่อเกิดความเห็นไม่ตรงกันหากว่าเราต่างมีหลักฐานที่ถูกต้องเหมือนกันนะการเกิดความเห็นไม่ตรงกันยิ่งเราจะต้องรักเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมเชคอธิบายว่าอะไรพี่น้องเพราะพี่น้องของเราบังดาวูดเขาไม่ได้มองว่าเรารู้จักกันเป็นพรรคพวกเดียวกันเอาเรื่องศาสนาเหรอเราทำผิดผมผิดเอาไม่เป็นไรอรุ่มอร่วยกันไปเรื่องศาสนาฉันไม่พูดดีกว่าเพราะถือว่าเป็นพวกเดียวกันเห็นไหมผมกับบังดาวูดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องหนึ่งบังดาวูดเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยไม่ถูกแต่บังดาวูดบอกว่าเอ้ยเราเป็นพวกเดียวกันพรรคพวกเดียวกันเราอยู่ด้วยกันฉันไม่พูดดีกว่าถือว่าเรารู้จักกันอันนี้แปลว่าเขารักเราหรือเขาไม่รักเราเขาไม่รักเราและเขาไม่รักอัลลอฮ์ด้วยเพราะถ้าหากว่าเขารักอัลลอฮ์มากกว่าเขาจะต้องเตือนบอกว่าอาจารย์สิ่งที่อาจารย์ทำไม่ถูกนะอาจารย์มีหลักฐานไหมที่อาจารย์ทำเนี่ยผมก็บอกผมมีหลักฐานนี่หลักฐานของผมหมอดูบอกนี่ก็หลักฐานของผมแสดงว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานแสดงว่าต่างฝ่ายต่างอยากที่จะปฏิบัติเรื่องของศาสนาให้ถูกต้องมากที่สุดมีหลักฐานไหมมีหลักฐานเชฟบอกว่าแสดงว่าการกระทำของคนสองคนกระทำเพราะเรารักอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ปล่อยผ่านในประเด็นใดประเด็นหนึ่งฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยเชฟบอกว่ามุสลิมหรือคนที่มีสติปัญญาเชฟบอกว่าฟันอินซานุลอาคิรุลมุมินเชฟใช้คำว่าผู้ศรัทธาที่มีสติปัญญาเขาจะต้องยิ่งรักพี่น้องของเขาให้มากตราบใดที่การขัดแย้งของเขาเป็นการขัดแย้งที่ต่างคนต่างมีหลักฐานที่ถูกต้องเหมือนกันเนี่ยอันมับนียะอะลัจติฮาดิอิลลามะฮับบะตัลวะตะมัสุกันบิฮิเรายิ่งจะต้องรักกันให้มากเพราะความขัดแย้งของเราเนี่ยเรามีหลักฐานไม่ใช่ผิดต่อหลักฐาน
แต่หลักฐานเหมือนกันความเข้าใจของผู้รู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมเชคทิงบอกว่าคิลาฟัลลิมายะฟะลุมบาดุนนาสิลอานวะมะอัลอาซัฟเชคบอกมันช่างเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่มนุษย์บางคนกระทำเยี่ยงทุกวันนี้และมันช่างเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเหลือเกินใครพี่น้องอันนะฮุมตอลาบะตูอิลมินคนกลุ่มหนึ่งเป็นเพียงแค่นักศึกษาวิชาศาสนาอันนี้เชคยกตัวอย่างใครนักศึกษาวิชาศาสนานะนี่ยังไม่ได้พูดถึงคนอาวามที่ไม่มีความรู้นะนี่เชคยกตัวอย่างใครคนที่ศึกษาคือนักศึกษาอาวามเนี่ยเทียบไม่ได้เลยเพราะอาวามไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเข้าใจตัวบทอาวามก็เข้าใจผ่านผู้รู้ไม่ได้เข้าใจเองแต่เชคยกตัวอย่างนักศึกษาเชคบอกว่านักศึกษาบางคนเนี่ยเมื่อพี่น้องของเขามีความเห็นไม่ตรงกับเขาสมมติผมสองคนบางเดวุฒิกับผมเราก็กำลังเรียนอยู่เหมือนกันหรือเรากำลังอยู่ในช่วงการศึกษาหาความรู้เหมือนกันเห็นไม่ตรงกันในประเด็นใดประเด็นหนึ่งมะอันนะฮูลายะอะลามุศศอวาบะอินดะฮูวะอินดะอะคีฮิโดยที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าไอ้เรื่องนี้ผมถูกหรือบังดาวุฒถูกสุดท้ายแล้วเชคบอกว่าคนสองคนที่ยังศึกษาหาความรู้อยู่เนี่ยพอเห็นไม่ตรงกันแล้วข้าเกลียดเองละไม่ชอบละเพราะเห็นไม่ตรงกันโอบริดูฮูวะคาริฮาฮูวะอัจรอฮูแปลว่าไม่ชอบไม่เอาละไม่คบละคนแบบนี้เรื่องอะไรเรื่องศาสนาอัลลอฮฺตะอาลาห้ามเนี่ยอย่าแตกแยกกันในเรื่องของศาสนาไม่ใช่ว่าเขาผิดต่อหลักการศาสนานะแต่เห็นไม่ตรงกันในเรื่องของศาสนาซึ่งมีหลักฐานทั้งสองคนวารุปปามาเชคอธิบายต่อบอกว่ามีนำซ้ำในบางครั้งเนี่ยผมกันนะไม่สลามคนนี้ใช่ไหมไม่ชอบละไม่พอใจนะไม่คบละแต่ปรากฏว่าคนนี้เนี่ยศึกษาหาวิชาความรู้อยู่เนี่ยไปเจอฟาซิกรบบ้ามาอยู่ละกี่ฮีฟาซิคุณฟายุสลิมอะไรผมไปเจอคนไม่ดีคนฝ่าฝืนคนชั่วไปเจอคนไม่เอาศาสนาเนี่ยผมกลับไปให้สลามคนนั้นวายุลากี่ฮีอะคูฮุนมุสลิมคอละฟูฟิรออยู่วะลายุสลิมอะไรแต่เวลาที่เดินมาเจอกับพี่น้องของผมบางดาวุที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันผมกลับมาให้สลามถามว่าสิ่งนี้ถูกต้องไหมพี่น้องเชคบอกว่าอะไรพี่น้องว่ามาซากะอิลลามินัชชัยฏอนฉะนั้นไอ้การกระทําของคน2คนแบบเนี้ยนั่นมาจากชัยฏอนมาจากใครมาจากชัยฏอนอัชชัยฏอนฮุวัลลซียูรีดูอัยยุกีอัลอะดาวะตะบัยนัลมุสลิมีนเพราะชัยฏอนต้องการที่จะสร้างความเป็นศัตรูกันให้เกิดขึ้นในระหว่างมุสลิมชัยฏอนมารู้ว่าบั้นปลายของมันคือไฟนรกมันไม่ต้องการให้เรารักกันไม่ต้องการให้เรายึดมันอยู่บนแนวทางเดียวกันต้องการให้เราแตกแยกกันวะลาซียะมาบัยนะฏอลาบะติลอิลมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างนักศึกษาวิชาศาสนาไม่ใช่อาวามนะไม่ใช่คนชาวบ้านนะชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาให้น้ำหนักในเรื่องประเด็นศาสนาไม่มีสิทธิ์เพราะเขาไม่ได้เรียนเพราะเขาไม่มีความรู้ก็เอามาจากผู้รู้นี่แหละเป็นคนที่ลอกเรียนแบบมาจากผู้รู้แต่ดันเอาการเรียนแบบมาหุกกคนอื่นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เชคบอกว่าฮัตตายุมบิดะบาอฺดุฮุมบาอฺดะยุมบิดะบาอฺดุฮุมบาอฺดะจนกระทั่งว่าพอเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันในระหว่างนักศึกษาด้วยกันแล้วก็เลยตั้งสมญานามด่าไอ้นั่นด่าทอไอ้นี่ไอ้แบบนั้นไอ้แบบนี้เชคบอกว่าลิอันนัชชัยฏอนยะอะลัมอันนัชชะรีอะตะลาตะกูมุอิลลาบิลอิลมิวะบิลอุลามาเพราะชัยฏอนมันรู้ดีว่าศาสนาหรือบทบัญญัติของอัลเลาะห์จะไม่สามารถดำรงอยู่ได้นอกจากคน2กลุ่มนอกจากสิ่ง2ประการคืออะไรพี่น้อง1ความรู้และผู้รู้ฉะนั้นสิ่งแรกที่สามารถทำลายศาสนาได้คือทำลายผู้รู้ให้มันแตกแยกให้มันทะเลาะกันเพราะมันทะเลาะกันอะไรเชบอฟาอิดาตานาบะดูวะตะกอตองฟีมาไบนะฮุมเมื่อเขาด่าทอกันป้ายสีกันตั้งสมญานามให้กันตัดสัมพันธ์กันวะซอรบะอฎุฮุม
วะซอรบะดุมยักเราะฮุบะดอและกลับกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างเกลียดชังกันแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะกระทําในสิ่งที่ค้านกับบทบัญญัติของศาสนาค้านกับตัวบทที่อยู่ในอัลกุรอานและซุนนะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้เราคืออะไรให้เรารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่บนความถูกต้องอยู่บนสัจธรรมและออกห่างจากความขัดแย้งและความแตกแยกพี่น้องเห็นสภาพสังคมไหมเหมือนกับที่เชคมุฮัมมัดบินซอลาห์อัลอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้พูดเอาไว้อย่างชัดเจนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างอุรูและอาวามเกี่ยวอะไรชาวบ้านเห็นกูรูขัดแย้งก็เอากับเขาด้วยเห็นไหมแล้วเมื่อไรเราจะรวมกันเป็นหนึ่งล่ะพี่น้องเมื่อไรเราจะรวมกันเป็นหนึ่งพี่น้องจำไว้นะเราสอบสวนนะแต่แยกกันในศาสนาเราสอบสวนเพราะเราสั่งห้ามฉะนั้นอันนี้เป็นความผิดเป็นบาปใหญ่พอมีฉะนั้นชาวสวรรค์จะไม่ได้เข้าสวรรค์เมื่อข้ามผ่านสะพานซิรอตไปแล้วนะอย่าคิดว่าพอข้ามสะพานซิรอตไปแล้วเข้าสวรรค์สบายๆฉันอยู่สูงๆไม่นะจะต้องไปถูกดึงจะต้องไปอะไรกิซอสไปถ่ายทอดกันที่หน้าประตูสวรรค์บนสะพานคอนตารอตอีกรอบหนึ่งมีความเครียดแค้นมีความเกลียดชังกันในหัวใจฉะนั้นสาเหตุที่สำคัญคืออะไรคือสิ่งนี้แต่นั้นถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกไว้ในกุรอานบอกว่าอินนามากานะกอลัลมุอ์มินีนอิซาดูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิลิยะฮุมะบัยนะฮุมฉะนั้นผู้ศรัทธาพี่น้องดูว่าเราผู้ศรัทธามั้ยผู้ศรัทธานั้นเมื่อพวกเขาถูกเรียกว่ามานี่มานี่มานี่มาดูสิเรื่องนี้ที่พวกท่านขัดแย้งกันอัลเลาะห์บอกแบบนี้นะท่านรอซูลบอกแบบนี้นะจะต้องเอาสิ่งที่อัลเลาะห์บอกที่ท่านรอซูลบอกมาตัดสินนะไอ้ยากูลุสมิอานาวะอัตานะผู้ศรัทธาจะพูดว่าฉันได้ยินแล้วฉันเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลแล้วแปลว่าจะเชื่อฟังและยอมรับแต่โดยดีว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูและชนดังกล่าวคือผู้ศรัทธาที่มีลักษณะเหล่านั้นเขาคือบรรดากลุ่มชนที่ได้รับกับชัยชนะนั่นแปลว่าเมื่อเราเกิดความขัดแย้งความแตกแยกกันในศาสนาหันกลับมาดูสิพี่น้องอะกีดะห์แบบนี้เป็นอย่างไรความการปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมผิดใช่ไหมโอเคฉันไม่ทำและฉันไม่เชื่อแบบนี้นะฉันปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลฉันจึงบอกว่าแต่หากว่าเป็นพวกมุนาฟิกีนมุนาฟิกคือบรรดาผู้ที่หน้าไหว้หลังหลอกกลับกลอกหากว่าสิ่งที่เขาขัดแย้งกันมันตรงหรือความจริงสัจธรรมมันตรงกับสิ่งที่เขาทำเขาจะยอมรับแต่ถ้าหากว่าสัจธรรมไม่ตรงกับสิ่งที่เขาทำอยู่เขาไม่ทำเขาจะหันหลังให้อย่างนั้นนี่คือลักษณะของใครลักษณะของมุนาฟิกีนฉะนั้นเชคซอลาห์ฟอซานจึงอธิบายในตอนท้ายบอกว่าศาสนาไม่อนุญาตให้เราขัดแย้งกันแตกแยกกันไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามลาฟิลอุซูลวะลาฟิลฟุรูอ์ไม่ว่าจะในเรื่องของหลักอะกีดะห์ที่เป็นพื้นฐานของศาสนาหรือเรื่องข้อปรีย่อยหลักการปฏิบัติอื่นๆก็ตามทั้งหมดจะต้องหันกลับไปดูกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แต่ถ้าหากว่าหลักฐานที่ปรากฏลัมยะจะบัยยันดะลีลหลักฐานไม่ใช่หลักฐานเนี่ยต่างคนมีหลักฐานใช่ไหมหลักฐานไม่ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนซึ่งมาอาฮัดินมุจตะฮิดัยมีนักวิชาการสองกลุ่มอิจติฮาดวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาศาสนาในเรื่องนั้นไม่ตรงกันหลักฐานหนึ่งหลักฐานอาจจะไม่มีจะต้องใช้การวินิจฉัยโดยใช้กฎเกณฑ์ของศาสนาสองหลักฐานมีทั้งสองฝ่ายหลักฐานมีและเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักเท่ากันหลักฐานของสองฝ่ายน้ำหนักเท่ากันบรรดาอุลามะห์สองฝ่ายอธิบายมีความเข้าใจไม่เหมือนกันเชฟบอกว่าประเด็นนี้ซอรอลามุรัจญิฮะลิกอลิอะฮัดอะลัลอาคอรกลายเป็นว่าในเรื่องเดียวกันที่เห็นไม่ตรงกันที่มีหลักฐานที่มีน้ำหนักเหมือนกันกลับกลายเป็นว่าไม่มีทัศนะใดที่มีน้ำหนักมากกว่ากันฟะฟีฮาซิฮิลฮาละ
ลายุงกัรอะลามันอะคอดะบิกอลิอิมามมุอัยยันในประเด็นนี้ในกรณีนี้ไม่อนุญาตให้เราไปบอกว่าฝั่งนี้ผิดไม่อนุญาตให้ฝั่งนี้มาบอกว่าฝั่งนี้ผิดใครพูดเชคซอลาห์ฟาวซานฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาและเป็นคำพูดที่ตรงกับบรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยก่อนเช่นที่บอกว่ามินซัมกอลันอุลามะห์และด้วยสิ่งนี้แหละที่บรรดาอุลามะห์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลาอิงกาเราฟีมาซาอิลิอิสติฮาดไม่มีการตำหนิติเตียนดาท้อห้ามปรามในประเด็นที่บรรดาอุลามะห์วินิจฉัยด้วยกับหลักฐานที่มีน้ำหนักเท่ากันหรือไม่มีหลักฐานแต่บรรดาอุลามะห์ใช้กฎเกณฑ์ในเรื่องของศาสนาวินิจฉัยไม่ได้ไม่ถูกเช่นอะไรพี่น้องอ่านฟาติฮะเมื่ออิหม่ามอ่านเสียงดังไหมอ่านไหมมีคนอ่านและมีคนไม่อ่านคนไม่อ่านก็บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานอิซาซามิอุลกุรอานวะอิซากุรีอัลกุรอานฟัสตะมิอูละฮูลัลละกุมตุรฮะมูนเมื่อกุรอานถูกอ่านขึ้นพวกท่านทั้งหลายจงสดับฟังจงเงียบเพื่อที่พระองค์จะได้รับความเมตตาคนที่อ่านฟาติฮะห์แม้กระทั่งว่าอิหม่ามอ่านละหมาดเสียงดังเช่นในละหมาดซุบฮ์ละหมาดมักริบละหมาดอิชามะมุมอ่านฟาติฮะห์เพราะมีดาวฐานตระสุนบอกว่าซอลาตลิมันลำยองรอบิฟาติฮะติลกิตาบไม่นับว่าเป็นการละหมาดหากว่าเขาไม่ได้อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในหะดีษอีกบทหนึ่งตระสุนบอกว่าเมื่อกี้ใครที่อ่านอะไรหลังตามฉันถามมาแล้วซอลาบอกฉันอ่านตระสุนบอกอย่าได้อ่านสิ่งใดแข่งกับฉันนอกจากซูเราะห์ฟาติฮะห์ต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานบรรดาอุลามะห์บอกยกตัวอย่างเช่นประเด็นนี้เป็นอิสติฮาดบรรดาอุลามะห์สองฝ่ายมีหลักฐานในการวินิจฉัยเราจะบอกว่าคนที่ไม่อ่านฟาติฮะเป็นมุบตะดีอะได้ไหมคนที่ไม่อ่านฟาติฮะตามอิหม่ามเมื่ออิหม่ามอ่านละหมาดฟัรดูเสียงดังเนี่ยคนนี้ทำบิดอะห์ได้ไหมไม่ได้หรือคนที่อ่านฟาติฮะแล้วบอกว่าคนที่ไม่อ่านหรือสลับกันบอกต่างฝ่ายบอกว่าอันนี้บิดอะห์อันนี้บิดอะห์ได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถที่จะอธิบายให้ความเข้าใจได้มีหลักฐานนี่นะหลักฐานนี่นะใช่ไหมครับฉะนั้นในประเด็นแบบนี้บรรดาอุลามะห์เห็นตรงกันว่าเราจะต้องระวังเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาพวกเราไปสู่ความขัดแย้งที่จะนำพาไปสู่ความแตกแยกดังนั้นการปฏิบัติตนในศาสนาทำอย่างไรทำอย่างไรพี่น้องปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสุนนะของท่านรอซูลปฏิบัติตามแบบไหนตามสิ่งที่บรรดาอุลามะห์อธิบายสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่มีอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลว่าใครอธิบายได้ตรงตามความถูกต้องมากที่สุดฉะนั้นทุกวันนี้หากว่ามีใครถามเราว่าพอทุกวันนี้มันมีหลายกลุ่มหลายก้อนหลายพรรคหลายพวกหลายจนทำให้เราเกิดความสับสนว่าแล้วฉันเนี่ยเป็นใครกันแน่คุณกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่มไหนเนี่ยและมันมีกลุ่มด้วยเหรอมีไหมหลักการของศาสนาเราเนี่ยให้มีกลุ่มไหมไม่มีหลักการของศาสนาคือหลักการเดียวอะกีดะห์หลักความเชื่อเหมือนกันหลักการปฏิบัติเหมือนกันอาจจะมีข้อแตกต่างในเรื่องของความเข้าใจข้อปลีกย่อยฉะนั้นหากว่ามีใครถามเราเราจะตอบว่าอย่างไรเราก็ตอบว่าฉันคือผู้ที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ตามสิ่งที่บรรดาอุลามะห์ในยุคสมัยอดีตเข้าใจในตัวบทเหล่านั้นยาวไหมยาวแต่ถ้าหากว่าเราพูดว่าฉันเป็นอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้ไหมได้ก็คือคนที่ปฏิบัติตามสุนนะห์สุนนะห์หมายถึงแนวทางที่ท่านรอซูลได้เชื่อคืออะกีดะห์และหลักการปฏิบัติและเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสุนนะห์ซุนนะห์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานและสิ่งที่อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลฉันเป็นชาวซุนนะห์และวัลญะมาอะห์แปลว่ากลุ่มคนที่ยึดมั่นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องได้ไหมได้แต่ปัญหาคือทุกวันนี้มักจะมีคนอ้างว่าฉันก็เป็นอะห์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์อ้าวแล้วฉันจะบอกว่าอย่างไรล่ะก็พูดไปสิว่าฉันเป็นซาลาฟีจบเลยพี่น้องทำไมต้องพูดซาลาฟีให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราปฏิบัติ
ตามกีตาบุลลอตามอัลกุรอานตามซุนนะของท่านรอซูลตามความเข้าใจของใครของบรรดาซอฮาบะห์จบแล้วสิ่งที่เราปฏิบัติจะต้องตรงตามสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เคยปฏิบัตินั่นแหละคือสิ่งที่บรรดาอุลามะห์บอกว่าให้เรายึดมั่นตามแนวทางของบรรดาชาวซะลัฟและชาวซะลัฟเมื่อบอกว่าเรายึดมั่นตามแนวทางของพวกเขาคือใครคือคนที่ถูกเรียกว่าเป็นซะลาฟีใช่มั้ยฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะจำแนกระหว่างความจริงและความเท็จฉะนั้นบทเรียนในวันนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่ากับพวกเราอย่างมากให้เรารู้ว่าการที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกดุนยานี้เราจำเป็นจะต้องยึดมั่นมีอะกีดะห์มีความเชื่อให้เหมือนกันใครผิดไม่ตรงกุรอานไม่ตรงซุนนะห์ทิ้งพี่น้องเชื่อให้เหมือนกันปฏิบัติให้ตรงกันถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องขอปิดยอดคนนึงกอดอกข้างบนคนนึงกอดอกอยู่บนสะดือคนนึงอยู่ใต้สะดือมีหลักฐานไหมถ้ามีหลักฐานก็ว่ากันไปตามหลักฐานถ้ามันไม่ขัดต่อหลักฐานไม่เป็นไรเราจะไม่ทะเลาะกันในเรื่องนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะประทานความดีงามและประทานความจำเริญพรให้แก่พวกเราแต่ถ้าหากว่าเรื่องศาสนาที่มีหลักฐานทะเลาะกันน้องจำไว้นะว่าเราจะเอาอะไรไปตอบมาลาอิกะห์ยังไม่ต้องถึงวันกิยามะห์ในหลุมฝังศพจะไปตอบมาลาอิกะห์ว่าอย่างไรเมื่อเราขัดแย้งกันแตกแยกกันเพียงเพราะเรื่องของศาสนาเพราะสิ่งนี้มันจะนำมาสู่ความเลวร้ายและความโกรธเกลียดของอัลเลาะห์และการลงโทษของพระองค์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัม